ก็เราก็มาคิดเห็นว่าการมีคุณภาพที่ดีของพวกเรานะคะการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพวกเรามาปรับใช้นะคะก็ทำให้พี่น้องเราที่อยู่นะคะก็มีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะแล้วก็อยู่ดีกินดีมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะชาวบ้านน้องขี้เหล็กโมซีและตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคจากเดิมนะคะชาวตำบลวังหินมีอาชีพหลักคือทำนาค่ะและอาชีพเสริมคือเลี้ยงโคนะคะแต่การทำนาของเราก็คือประสบปัญหาภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมซ้ำซากนะคะทำให้ผลทางการเกษตรของเราไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วการเลี้ยงโคก็จะเป็นการเลี้ยงแบบไร่ทุ่งนะคะก็คือพอถึงหน้าแล้งจะขาดแคลนอาหารนะคะแล้วก็ถึงฤดูการผสมพันธุ์เราไม่สามารถที่จะมีโคพันธุ์ดีนะคะถึงเวลาขายนะคะเราก็จะขายไม่ได้ราคาเพราะว่าโคของเราไม่มีคุณภาพนะคะแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะรัฐบาลได้มีนโยบายให้ราษฎรนะคะลดพื้นที่ทำนาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็มีโครงการเลี้ยงโคแบบประณีตค่ะมีหน่วยงานของทางราชการนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแล้วให้หญ้าพันธุ์เนเปียปากช่องหนึ่งนะคะมาให้ทางเรานะคะผมนายสุวรรณจันทิดาเป็นชาวบ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลวังหินครับในขณะนี้ชาวบ้านตำบลวังหินมีการตื่นตัวมีการปลูกหญ้าเนเปียมีการเลี้ยงสัตว์ครับในปัจจุบันนี้ก็มีการปลูกหญ้าเนเปียเพิ่มขึ้นจำนวนมากครับส่งผลให้ปัญหาการดูแลหญ้าในด้านน้ำนะครับไม่เพียงพอนะครับครับสำหรับหินก็มีแหล่งน้ำที่จะใช้รดแต่งหญ้าแต่เกษตรกรและกลุ่มไม่มีความสามารถที่จะนำน้ำมาใช้ได้นะครับและในปัจจุบันนี้ทางกลุ่มเลี้ยงโคผลลัพธ์มือของตำบลวังหินได้รับงบประมาณจากทางกระทรวงมหาดไทยโครงการสูบน้ำพลังแสงคนในชุมชนที่ร่วมกันคิดว่าหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้วพวกเราไม่มีอาชีพเสริมอย่างอื่นก็ได้น้อมนำเอาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันคือการปลูกผักปลอดสารพิษโดยมีสมาชิกกลุ่มณปัจจุบัน42คนมีพื้นที่ปลูกผักในอ่างดอนยาวน้อยได้รับการสนับสนุนเรื่องท่อวางท่อระบบกระจายน้ำโดยเทศบาลตำบลวังหินและมีสำนักงานจากส่วนราชการได้เข้ามาสนับสนุนด้านวิชาการปัจจุบันนะครับได้รวมกลุ่มกันแล้วปลูกผักกินเองแลกเปลี่ยนกันในชุมชนนำไปขายที่ตลาดนัดในชุมชนมีสมาชิกอย่างคุณแม่ทั้งสองท่านที่นั่งอยู่ข้างๆท่านนายกเนี่ยครับเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ปลูกผักมาโดยตลอดตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถสามล้อถีบเข้ามาแล้วก็ทำในนิดได้หน่อยท่านก็ทำอยู่นะครับส่วนหนึ่งนะครับได้นำไปขายนอกชุมชนโดยมีตลาดพ่อค้าจากนอกชุมชนมารับซื้อเพราะเราปลูกแบบไม่มีสารพิษเนื่องจากสมาชิกก็เป็นผู้สูงอายุแล้วนะครับทำให้เชื่อถือได้ว่าท่านไม่สามารถที่จะนำสารพิษมาปรับใช้กับมาใช้กับผักที่ปลูกได้ยังมีการขยายผลเลี้ยงกบเลี้ยงปลาในอ่างดอนยาวน้อยอีกโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางรัฐบาลโครงการ9101นะครับณปัจจุบันก็มีการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาอยู่ในอ่างด้วยครับผมเองขอกราบท่านนายกและคณะที่ติดตามมานะครับผมนายเมียนสอนใต้นะครับอยู่หมู่2นะครับน้องบัวผมขอเสนอปัญหาที่มีของตำบลวังหินนะครับก็คือสภาพน้ำท่วมขังนะครับในตำบลวังหินของเรานะครับที่ไหลมาจากบัวใหญ่บัวลายและสีดาเข้าสู่ตำบลวังหินของเรานะครับที่เข้าอ่างนนยาน้อยนะครับแล้วกระจายออก3ทางนะครับผมก็มองเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ตรัสว่าตรงจุดที่ว่างเปล่าที่มีน้ำท่วมขังอยากให้เป็นแก้มลิงนะครับตามที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตัดไว้ตรงนี้นะครับผมก็เลยนำเสนอว่ามีพื้นที่ว่างเปล่าที่3จุดนี้อยากให้ท่านได้พิจารณาตรงนี้ครับผมก็อยากจะนำเรียนปัญหาของชาวตำบลวังหินนะครับซึ่งถนนนะครับระหว่างหมู่บ้านก็มีสภาพที่ทรุดโทรมนะครับการเดินทางก็ยากลำบากนะครับก็อยากจะให้ทางรัฐบาลนะครับช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวตำบลวังหินด้วยนะครับขอบคุณครับเมื่อก่อนผู้ป่วยหนักนะคะที่ส่งต่อไปรักษาที่โคราชนะคะใช้ระยะทางการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะคะคือระยะทาง100กิโลเมตรนะคะบางครั้งผู้ป่วยหนักไปไม่ถึงโรงพยาบาล นะคะเสียชีวิตกลางทางเมื่อท่านอนุมัติงบประมาณให้มาสร้างโรงพยาบาลบัวใหญ่ทางประชาชนราษฎรนะคะที่เจ็บป่วยหนักก็ไปถึงโรงพยาบาลเร็วขึ้นและรักษาชีวิตรอดได้อย่างปลอดภัยจึงขอขอบคุณท่านนะคะขอบคุณค่ะรับทีดิจิตอลท่านผู้ว่าดีใจได้มาเจอกันขออนุญาตนะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันที่บ้านนะเนี่ยต้องเอาใจทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่รัฐบาลคาดหวังเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าที่9ทรงคาดหวังแล้วก็สิ่งที่พระบาทที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าที่10ก็ทรงให้สานต่อเราได้รับเรื่องนี้มาเป็นเวลา 3-40 ปีมาแล้วแต่เราไม่ได้เอามาปฏิบัติอย่างจริงจังเพราะนั้นการปฏิบัติอย่างจริงจังมันจะต้องไปด้วยกันรัฐและประชาชนต้องเดินไปด้วยกันรัฐมีหน้าที่เอาเงินมาให้เอาของมาให้แล้วไปอย่างนี้ไม่ได้รัฐบาลต้องให้ทั้งความรู้ให้ทั้งแนวทางในการปฏิบัติให้ทั้งในเรื่องของหลักการในการดำเนินชีวิตและประสานต่อครบวงจรตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางและก็ให้ทุกคนนั้นมีความรู้สึกอยากจะทำด้วยตัวเองถ้ารัฐบาลบังคับบังคับไม่ได้หรอกครับถ้าว่าทุกคนจะมองนึกว่าเอ๊ะทำแค่นี้มันจะได้อะไรมันจะได้อะไรแล้วมันจะรวยสักเท่าไหร่วันหน้ามันจะกี่ปีมันจะรวยวันหนึ่งป้าบอกได้วันละ80บาท100บาทแต่ผมถามป้ามีความสุขไหมป้ามีความสุขไหมมีความสุขเพราะลูกเต้าโตหมดแล้วมีความสุขแล้วถ้าคนที่อยากจะทำให้เป็นอาชีพก็ทำให้มันมากขึ้นออกแรงให้มันเยอะขึ้นที่ทางไม่มีก็ไปรวมการมาเนี่ยแบบนี้มันก็มีรายได้เพิ่มขึ้นถ้าทุกคนนั่งรออยู่เฉยๆแล้วก็ขอว่าเออรัฐบาลไหนมาแต่ขอให้เอาเงินมาให้กันแล้วกันขอให้ตั้งราคาไว้สูงๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวมันจะดีเองไม่มีทางไปไม่ได้อีกต่อไปในโลกใบนี้เรื่องการเกษตรเราต้องดึงพึ่งพาตัวเองให้ได้2เหลือแล้วก็แบ่งปัน3แล้วก็ขายในสิ่งที่มันมีคุณภาพใช่ไหมวันนี้โลกมันแข่งขันกันด้วยอะไรอาหารสุขภาพด้วยอาหารปลอดภัยอาหารJP อาหารอะไรล่ะอินทรีย์การจะลดทันทีมันเป็นไปได้ยากลดปุ๋ยลดยาครับแมลงลองลดเป็นพื้นที่ดูสิลองไปศึกษาดูญี่ปุ่นเขาปลูกที่เขาปลูกพืชหลายชนิดรวมกันในแปลงใหญ่ๆทั้งปลูกข้าวปลูกต้นนี่ต้นนอนโดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงผสมผสานกันมันดูโลกร่อยแต่เขาปลูกข้าวได้ได้ข้าวเท่ากันแล้วไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงแล้วเก็บอย่างอื่นขายไปได้ด้วยมันต้องศึกษาต้องเรียนรู้นะต้องอ่านหนังสืออันนี้ไม่ต้องหรอกมี9101คอยแนะนำให้นะมีทางสายผู้ว่าสายมหาดไทยสายอะไรก็บอกมาเยอะผมก็พูดมาเยอะแต่คนปฏิบัติคือท่านเองก็วันนี้ผมพอใจอีจากคนนี้นะเป็นคนหนุ่มที่มีอนาคตไกลนะเขาพูดดีนะอบต.ใช่ไหมเทศบาลมีประชาชนเท่าไหร่อบต.อ่ะเทศบาล 4,500 อ่ะน้อยไปป่ะนะคือเนี่ยมันพันไปหมดเลยล่ะถ้าคนอย่างนี้นะแล้วไปนำคนมีคนสัก 8,000 สัก 10,000 เกิน 7,000 เนี่ยจะได้อยู่นี้ไหมล่ะใช่ไหมเล่าพื้นที่มันจะต้องใหญ่ขึ้นไหมมีคนเยอะขึ้นไหมแล้วนำพาคนทั้งหมดมันต้องไปคิดต่อแล้วตรงนี้ผมพูดต่อไปเรื่องอื่นนะเพราะนั้นวันนี้เราต้องเดินหน้าเรามียุทธศาสตร์ที่พูดไว้ทั้งหมดเนี่ยตรงทั้งหมดเลยว่าเราจะต้องมีความพร้อมมีหลักการเหตุผลมีความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะแล้วก็ปลูกพืชที่ตรงความต้องการนะรับฟังแนะนำ
สร้างความร่วมมือระหว่างกันนะทั้งในที่หลวงที่ส่วนตัวไม่ทำอาชีพเชิงเดียวไม่ปลูกพืชเชิงเดียวมีปศุสัตว์มาอะไรล่ะมาเสริมด้วยใช่ไหมลดภาระซึ่งกันเองบางคนอาจจะมีหน้าที่เอาวันนี้จัดเวรมาเกี่ยวข้าวไปเลี้ยงวัวไอ้เกี่ยวหญ้ามาเลี้ยงวัวไอ้เหลือก็ทำอย่างอื่นได้เป็นเวรแต่ก่อนเนี่ยมันแยกกันหมดถูกป่ะล่ะแล้วนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คือปลอมดองนี่คือปลอมดองทุกคนมาหาเรื่องการร่วมกันทำงานนี่ปลอมดองแล้วไม่ต้องให้ใครมาสั่งปลอมดองไม่ต้องให้นายกมาสั่งปลอมดองหรือใครมาปลอมดองไม่ต้องแล้วนี่คืออะไรนี่คือการปฏิรูปแล้วปฏิรูปจากที่นั่งคอยเฉยๆแล้วเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะได้โทษตรงโน้นโทษตรงนี้เขาให้ความรู้มาเนี่ยเขาก็ให้แล้วให้เงินทุนมา5 แสน 2 แสนนั่นเขาให้แล้วแต่จะให้มากกว่านี้หรือเราจะเอาเงินที่ไหนมาให้หมดเรามีหมู่บ้านทั้งหมด759,540หมู่บ้านเรานี่1ใน 70,000 นะแล้วมีคนอีก 70,000 กว่าหมู่บ้านนะมีคนอีก58ล้านคนนะเราต้องนึกถึงเขาด้วยไงรัฐบาลต้องนึกถึงคนทั้งหมดถ้าทุกคนทำแบบนี้ได้แบบพี่ๆพูดเมื่อกี้นะจบหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมันดีเองอ่ะพอมันรวมแค่นี้เดี๋ยวมันรวมใหญ่ขึ้น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 แล้วมันจะไปไหนเสียใช่เปล่าเออวันนี้แค่นี้ผมก็นี่ผมกลับบ้านอะไรก่อนยังไม่รู้เลยเนี่ยมีสาวนั่งข้างผม2คนที่บ้านผมจะว่าไงยังไม่รู้เลยนะเนี่ยเนาะจ้าจ้านี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับต้องขอบคุณท่านรองยกขอบคุณท่านรัฐมนตรีขอบคุณทุกคนขอบคุณตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.อบจ.วันนี้ต้องเป็นหน่วยงานอะไรปฏิรูปตัวเองอย่ามองตัวเองก่อนอย่างเดียวว่าตัวเองจะได้อะไรจะเสียอะไรปฏิรูปตัวเองว่าทุกคนจะต้องทำเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อประชาชนตัวเองไว้ทีหลังอย่าทุจริตอย่าโกงกินจัดระเบียบพัฒนาตัวเองทำบัญชีตัวทำทุจริตได้รวยแล้วพวกเราจนอยู่ได้ไหมได้ไหมเขารับถือเขาไหมแต่เขารวยแล้วเราจนเนี่ยแล้วเขาขี้โกงเราอ่ะจะรับถือเขาไหมจะเลือกเขาอีกไหมวันหน้ามันต้องสร้างกลไกเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้ในการเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่นะโอเคแล้วมืดแล้วมองหน้าไม่เห็นแล้วเดี๋ยวแฟนว่าเอาเนี่ยนะมีใครถามอะไรไหมไม่มีนะแล้วเดี๋ยวคุยกันอีกได้สามบ่อที่ว่าสองสี่สามปีหกสามปีหนึ่งเนี่ยที่ขอเมื่อกี้เนี่ยมีแผนอยู่แล้วปีหกหนึ่งทำให้บอกเลยที่ขอมาทั้งหมดทั้งประเทศมีหมดแล้วเพราะเขาทำเป็นแผนทั่วจังหวัดทุกจังหวัดปัญหาว่าเงินมันมีไหมถ้ามีเงินก็ทำให้อันที่สองคือมีเงินเสร็จแล้วทำไม่ได้เพราะบางคนต่อต้านไม่ทำไงใช่ไหมต้นทางให้ทำกลางทางไม่ทำปลายทางจะเอามันจะไปได้ไหมเราเพราะนั่นนี่แหละปัญหาของบ้านเราคืออันนี้แหละครับการทำประชาพิจารณ์การทำโครงการขนาดใหญ่การทำการส่งน้ำระบายน้ำการขุดลอกแหล่งเก็บน้ำทั้งหมดขุดกักไม่ได้เลยเพราะมันเป็นที่ของเอกชนถูกไหมล่ะพอเราจะขุดก็ขุดไม่ได้เพราะที่ผมมีน้อยอยู่แล้วผมจะรีบปลูกข้าวเยอะๆราคาดีแล้วก็ไปเขาแบ่งเขาขุดไงก็ต้องไปขุดตรงไหนไปขุดน้ำในป่าโน่นแล้วใครจะเอาน้ำในป่ามาใช้อ่ะหรือไปขุดแถวบ้านผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องหมดทุกเรื่องนั่นแหละไปหาให้ได้เขาเรียกว่าไปหาข้อสรุปด้วยกันให้ได้แล้วกันนะจะตำบลอำเภอหมู่บ้านผมฝากความไว้ตำนานผู้ใหญ่บ้านอบต.อบจ.นะผู้ว่าจังหวัดรองผู้ว่าปลัดทั้งหมดคือคนไทยทั้งสิ้นทำให้ได้นะทำให้บ้านนี้กับภาคภูมิใจนะเนี่ยแผนที่จิ๊บเนี่ยเขาทำให้แล้วแต่ปัญหาว่าจะทำได้เมื่อไหร่เงินมีเท่าไหร่แล้วก็ชาวบ้านจะยอมให้ทำไหมถ้าไม่ทำเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้นะแก้ไม่มีอะไรได้ท่านทำแบบนี้อ่ะวันหน้ามันก็เกิดอีกแต่ถ้าท่านทำมันใหญ่มาไอ้นี่มันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆโครงการมันก็จะกว้างไปเรื่อยๆอันนั้นแหละเราถึงจะมีสตางค์มากขึ้นกว่านี้เข้าใจยังคิดให้มันไกลอย่าไปคิดใกล้ๆตัวถ้าคิดใกล้ตัวยอมอะไรไม่ได้ทั้งอย่างไปไม่ได้หรอกโอเคนะ
ขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณทุกคนนะครับสวัสดีมากมากกรมทรัพยากรน้ำบอกว่ามีรถที่จะลงพื้นที่ตรงนี้มันปีเลยครับปีแล้วปีแล้วนะตรงนี้มีคนว่าเมื่อกี้เขาบรรยายสนุกให้ท่านแล้วเมื่อกี้ที่เขาบ้านรู้อย่างตรงนี้รู้ฮะรู้ฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ท่านรู้ไหมครับ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 เดี๋ยวส่งนี้ให้เขา